Welcome back. Care for a round of Gwent? สวัสดีครับผมมิสเตอร์บังเกอร์ครับขอต้อนรับเข้าสู่เกม The Witcher 3 Wild Hunt ครับวันนี้เนี่ยไม่ได้มาเล่นเมนเควสนะครับหรือว่าเซคันดารีเควสนะครับวันนี้จะมาพูดถึงมินิเกมที่สำคัญของเกม The Witcher ครับผมโดยมินิเกมอันนี้เนี่ยก็เรียกว่าเกวนนั่นเองครับผมก็คือเกมการ์ดที่อยู่ใน The Witcher นั่นเองครับถามว่ามันจำเป็นยังไงเนี่ยบอกเลยนะครับบางเควสเนี่ยก็ต้องเล่นเกมเควนเนี่ยให้ผ่านครับถึงจะทำให้เราเล่นเควสนั้นได้ง่ายขึ้นบางครั้งเนี่ยเราเล่นเควนผ่านจะได้ไอเทมที่มันค่อนข้างพิเศษมาด้วยครับเพราะงั้นเรามาดูกันว่ากฎกติกาของเควนเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับวันนี้เนี่ยผมจะมาพูดพื้นฐานของเควนก่อนครับว่ามันมีอะไรบ้างสำหรับคนที่เป็นผู้เล่นใหม่อาจจะสงสัยยังไงก็ลองดูในคลิปนี้ได้เลยครับผมหากคนที่เป็นผู้เล่นเก่าหรือว่าคนที่เล่นจนชำนาญแล้วมีข้อมูลข้อเสนอแนะอะไรเพิ่มเติมเนี่ยพิมพ์ลงใต้คอมเมนต์ได้เลยครับมาดูคร่าวๆเลยครับว่าเควนเนี่ยมีอะไรกันบ้างครับโอเคครับดูนะครับว่าปกติแล้วเนี่ยหน้าต่างของการจัดสำรับหรือว่าเด็กเควนเนี่ยมันมียังไงบ้างครับทางซ้ายเนี่ยคือจะเป็นการที่เราไม่ได้เอาใส่ไปในเด็กเรานะครับทางขวาเนี่ยคือเด็กของเราครับโอเคครับถามว่าเด็กเนี่ยมันมีกี่เด็กมีทั้งหมด5เด็กนะครับส่วนรายละเอียดของเด็กเควนเนี่ยเดี๋ยวผมจะพูดในคลิปถัดไปแล้วนะครับผมกลัวว่าเดี๋ยวคลิปมันจะยาวเกินไปนะครับโอเคทีนี้เรามาดูกันว่าในเด็กเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะครับผมนะฮะในเด็กทั้งหมดเนี่ยครับมันจะมีข้อกำหนดอยู่ครับตามนี้เลยครับผมนะฮะว่าสเปเชียลการ์ดนะฮะต้องห้ามเกิน10ใบฮะลองดูครับสเปเชียลการ์ดคืออะไรสเปเชียลการ์ดก็คือเช่นการ์ดสภาพอากาศครับการ์ดที่ทำให้เป็นการฆ่ายูนิตหรือว่าการ์ดพิเศษต่างๆนั่นเองครับการ์ดที่ไม่ได้มีพลังเลขนั่นเองครับผมสังเกตว่าการ์ดสเปเชียลการ์ดกับการ์ดธรรมดาต่างกันยังไงตรงนี้เลยครับผมด้านบนฮะตรงกลมๆนะครับสังเกตดีๆครับว่าเนี่ยฮะสังเกตดีๆครับว่าถ้าเป็นการ์ดที่เป็นสเปเชียลการ์ดเนี่ยจะไม่ได้เป็นตัวเลขครับแต่ถ้าการ์ดธรรมดานะครับที่เป็นยูนิตเนี่ยจะเป็นตัวเลขครับโอเคครับนะครับอีกอันที่สำคัญของการเล่นไพ่เควนนะครับก็คือตรงนี้ครับลีดเดอร์ครับลีดเดอร์มีประโยชน์ยังไงมันได้เอาไว้ใช้พลังพิเศษเหมือนกันครับคล้ายๆจริงๆมันก็คือคล้ายๆสเปเชียลการ์ดเหมือนกันแต่ไม่ได้รวมอยู่ในเด็กครับตรงนี้ครับมันก็เราสามารถเลือกใช้ได้ครับว่าจะเอาลีดเดอร์ไหนครับโดยการกดตัว X ครับผมนะฮะลีดเดอร์เนี่ยก็จะมีหลายอันให้เลือกนะครับโดยลีดเดอร์แรกที่แถมมาจะเป็นใบนี้ครับซึ่งลีดเดอร์แต่ละอันเนี่ยก็จะมีความสามารถพิเศษที่แตกต่างกันไปนะครับเดี๋ยวไว้จะพูดในคราวหลังเช่นกันครับต่อมานะครับผมนี่เลยฮะเมื่อเราแอดการ์ดเข้าไปเนี่ยเราจะแอดไปเท่าไหร่ก็ได้แต่ผมแนะนำว่าแอดเฉพาะไพ่ที่มีพลังสูงๆครับหรือไพ่ที่มีพลังพิเศษนะครับก็คือสังเกตนะครับว่ามันจะมีวงกลม3อันครับพลังพิเศษก็คืออันที่3ครับมันจะบอกว่าเฮ้ยพลังนี้ทำอะไรได้บ้างนะครับเดี๋ยวรายละเอียดของพลังพิเศษแต่ละอย่างเนี่ยผมจะบอกในภายหลังเช่นกันครับผมส่วนตรงนี้เนี่ยผมก็จัดเด็กเอาไว้แล้วครับรายละเอียดการจัดเด็กยังไงเดี๋ยวผมอาจจะพูดในคราวต่อไปครับผมมาลุยกันเลยดีกว่าครับไปเริ่มต้นเกมนะครับเขาจะให้การ์ดมาจากเด็กเราเนี่ยสุ่มมา10ใบครับแล้วก็เขาจะให้โอกาสเราอีกครั้งนึงก็คือเราสามารถที่จะเลือก2ใบจาก10ใบที่เรามีเนี่ยเพื่อไปสุ่มใหม่อย่างในเด็กได้ครับผมเพราะงั้นการจัดเด็กเนี่ยมีความสำคัญมากครับถ้าเราจัดได้ดีเนี่ยโอกาสที่จะสุ่มได้การ์ดดีๆมาในช่วงต้นเกมเนี่ยก็จะมีผลครับอย่าลืมนะครับว่า10ใบเนี่ยจะอยู่กับเราไปทั้ง3เกมครับผมเปลี่ยนไหนอีกดีนะอันนี้แล้วกันครับโอเคทางฝั่งผมได้เริ่มก่อนครับเพราะว่าทอยเหรียญแล้วออกเป็นข้างของผมครับต่อมาก็อย่าเพิ่งตกใจนะครับที่เห็นกระดานมีช่องมีแถวเยอะแยะไปหมดเลยขอพูดกันเลยแล้วกันครับว่าจะแบ่งเป็นทั้งหมด6แนวรบครับโดยฝั่งของเราเนี่ยจะมี3แนวรบครับฝั่งศัตรูก็มี3แนวรบเช่นกันครับผมโดยแนวรบทั้ง3แนวรบนะครับก็จะแบ่งออกเป็นดังนี้ครับที่เป็นรูปดาบเนี่ยคือแนวรบระยะประชิดครับจะสามารถลงยูนิตที่รบระยะประชิดก็คือจะมีรูปดาบกำกับอยู่ที่การ์ดนะครับแนวรบถัดไปนะครับคือแนวรบระยะกลางครับสัญลักษณ์จะเป็นรูปธนูครับแล้วก็สังเกตที่ในไพ่ที่ผมได้มานะครับสุ่มมาจากเด็กเนี่ย
ไม่มีไพ่ที่มีสัญลักษณ์รูปธนูครับเพราะงั้นไม่สามารถที่จะลงในแนวรบตรงนี้ได้ครับผมแนวรบสุดท้ายนะครับก็จะเป็นแนวรบระยะไกลครับจะเป็นสัญลักษณ์เป็นรูปเทบูเช่หรือเครื่องยิงลูกหินนะครับโดยการ์ดที่สามารถลงได้เนี่ยก็จะเป็นการ์ดที่เป็นรูปสัญลักษณ์เทบูเช่เหมือนกันครับผมส่วนด้านซ้ายของกระดานนะครับก็จะเป็นส่วนของลีดเดอร์การ์ดนะครับโดยตัวลีดเดอร์การ์ดเนี่ยจะมีความคล้ายคลึงกับสเปเชียลการ์ดเหมือนกันครับแต่จะแตกต่างนี้ว่าเราจะเป็นคนที่เลือกเข้ามาเพื่อรอใช้งานนะครับโดยการใช้งานเนี่ยก็กดตัว X ครับเพื่อใช้งานความสามารถพิเศษของลีดเดอร์การ์ดนะครับส่วนตัวนี้อันนี้ที่ผมเลือกมาเนี่ยก็คือจะเพิ่มพลังการโจมตีของแนวรบระยะไกลครับของศัตรูเราก็สามารถเข้าไปส่องดูได้เหมือนกันครับว่าเขาเลือกตัวไหนมาครับส่วนรายละเอียดของความสามารถพิเศษของ Leader Guard ในแต่ละเด็กเนี่ยเดี๋ยวผมอาจจะต้องมาพูดในข่าวถัดไปครับสังเกตนะครับตรงนี้จะมีเพชรอยู่2เม็ดนั้นหมายความว่ายังไงนะครับเดี๋ยวผมจะค่อยๆอธิบายไปเรื่อยๆครับผมก็คือเกวนเนี่ยเราจะลงเล่นทั้งหมด3เกมครับเราจะต้องชนะ2ใน3เกมเนี่ยเพื่อปิดจ็อบชนะคู่แข่งคนนี้ไปครับและการที่จะเล่นให้มันจบได้เนี่ยเราจะต้องบริหารการ์ด10ใบที่เรามีอยู่เนี่ยให้ครบทั้ง3เกมให้ได้ครับหรือภายใน2เกมหรือเราต้องปิดเกมให้ได้เมื่อเราชนะเนี่ยฝั่งศัตรูจะต้องเสียเพชรไปเรื่อยๆครับเมื่อเราชนะครบ2เกมศัตรูจะเสียเพชรไป2เม็ดแล้วก็เป็นการปิดจ็อบชนะคู่แข่งคนนี้ไปเลยครับโอเคครับจากข้อมูลคร่าวๆที่ผมได้พูดไปก่อนหน้านี้ก็มาเริ่มเล่นกันเลยดีกว่าครับผมก่อนอื่นเนี่ยผมก็ต้องใช้การ์ดเป็นพวกสปายกันละกันครับการ์ดสปายเนี่ยต้องบอกก่อนเลยครับว่ามันมีทั้งข้อดีและข้อเสียข้อดีของมันก็คือเมื่อเราลงไปแล้วเนี่ยเราจะสามารถจั่วการ์ดอย่างในสำรับหรือในเด็กของเราขึ้นมาได้อีก2ใบครับซึ่งนั่นก็จะทำให้เรามีไพ่มากกว่าฝั่งศัตรูครับยิ่งถ้าได้ไพ่ดีๆขึ้นมาเนี่ยทำให้เรามีชัยเหนือกว่าได้เลยนะครับในบางสถานการณ์แต่มันมีข้อเสียตรงที่ว่าการ์ดสปายเนี่ยบางตัวเนี่ยมันมีค่าพลังครับเนี่ยสังเกตตรงนี้ครับตรงนี้คือ5ครับแต่บางตัวเนี่ยมีพลังถึง9เลยด้วยซ้ำครับเมื่อลงไปครับมันจะลงไปในแดนศัตรูครับแล้วทำให้ค่าพลังของฝั่งศัตรูเนี่ยเพิ่มขึ้นตามค่าพลังของการ์ดสปายที่เราลงไปครับผมโอเคครับเดี๋ยวผมจะลงไปในแดนระยะประชิดครับเพราะว่าสัญลักษณ์เป็นรูปดาบครับจะต้องลงในแนวรบระยะประชิดสกอร์ฝั่งตรงข้ามขึ้นมา5แล้วครับแต่สกอร์ฝั่งเรายัง0อยู่โอเคฝั่งนู้นก็ลงมาแล้วครับเอาล่ะทีนี้เป็นตาผมก็ลงตัวนี้แล้วกันครับเป็นยูนิตระยะไกลครับครับส่วนตัวนี้ที่ผมจะลงเนี่ยมันมีความสามารถพิเศษครับเป็นรูปอัศวิน2อันหมายความว่ามันจะซัมมอนตัวลูกน้องออกมาได้ครับผมปึ๊บนี่ครับออกมาจากเด็กเลยครับนี่โอ้โห3ใบเลยครับนะครับสังเกตว่าตอนนี้สกอร์ผมขึ้นไป14แล้วครับแต่ฝั่งนู้นยังอยู่6อ้าวตอนนี้ศัตรูเลือกได้ใช้การสภาพอากาศครับซึ่งเป็นการพิเศษชนิดนึงครับโดยการสภาพอากาศนี้เนี่ยจะลดพลังโจมตีของยูนิตระยะกลางนั่นเองครับเห็นไหมครับสังเกตว่าพลังของยูนิตที่ผมซัมมอนออกมาเนี่ยจาก4ลดลงมาเหลือ1เท่านั้นเองครับมันแสบจริงๆเลยครับแต่ไม่เป็นไรครับผมมีทางแก้อยู่แล้วครับซึ่งทางแก้เนี่ยก็คือเป็นการ์ดพิเศษเหมือนกันครับที่จะใช้ลงในแก้เนี่ยการ์ดนั้นมีชื่อว่าการ์ดเคลียร์เวเทอร์ครับปึ๊บเห็นไหมพลังกลับมาเป็น4แล้วครับผมตอนนี้พลังรวมของฝั่งผมขึ้นมาเป็น14เหมือนเดิมแล้วครับเมื่อเป็นเช่นนี้ผมก็ลงสไปซ์สักใบครับโอเคโอ้โหฝั่งตรงข้ามเขาได้ลงไพ่พิเศษลงมาครับไพ่ใบนี้เนี่ยเมื่อลงแล้วมันจะเพิ่มพลังในแนวรบนั้นๆ นะครับตอนนี้เขาลงในแนวรบระยะไกลครับสังเกตดูว่ายูนิตในแนวรบนี้เนี่ยพลังเพิ่มขึ้นคูณ2นะครับโดยการ์ดเนี่ยจะมีสัญลักษณ์เป็นรูปแตรครับนะฮะยูนิตที่เขาลงในแนวรบนั่นเห็นไหมครับพลังคูณ2แล้วสถานการณ์ตอนนี้ไม่ค่อยดีครับถ้าสังเกตให้ดีเนี่ยพลังของฝั่งตรงข้ามเนี่ยเข้าไป25แล้วครับแต่พลังของฝั่งเราเนี่ยอยู่ที่14อยู่เลยครับทำไงดีนะไม่เป็นไรครับเราลงสปายต่อเนื่องครับโอเคครับถ้าสังเกตนะครับเมื่อกี้เนี่ยฝั่งตรงข้ามเนี่ยเขาได้ลงไพ่หนึ่งลงมาครับซึ่งมันเป็นไพ่ยูนิตครับแต่มีความสามารถพิเศษนะครับที่ใกล้เคียงกับการ์ดพิเศษที่เขาลงไปก่อนหน้านี้ครับลักษณะเป็นรูปแตรนะครับก็คือจะเพิ่มพลังคูณ2ให้กับทั้งแนวรบครับโอเคครับผมว่าจะแก้เพจเขาโดยการใช้ไพ่สภาพอากาศนี้ครับ
Fighting Force นะครับก็คือเมื่อลงไปแล้วเนี่ยก็จะทำให้แนวรบระยะประชิดนะครับทั้ง2ฝั่งเนี่ยพลังโจมตีเหลือแค่1ครับแต่ฝั่งของผมเนี่ยไม่มียูนิตอยู่ครับเพราะงั้นจะลดเฉพาะฝั่งเขาเท่านั้นครับแต่เขาเห็นไหมครับเขาใช้ไพ่ลีดเดอร์ครับเพื่อเคลียร์ทวารประกาศโอเคไม่เป็นไรผมยังสู้ไหวครับฝั่งนู้นเขาสังเกตแล้วฝั่งนู้นไพ่เขาเหลือ5ใบแต่ฝั่งผมยังมี10ใบเพราะอะไรเพราะผมลงสปายนั่นเองครับไม่เป็นไรครับเราอาจจะเสียเปรียบเกมนี้ครับแต่เกมหน้าเราไม่เสียเปรียบแน่นอนครับเพราะไพ่เราเยอะกว่าครับเอาครับให้เขาเสียไพ่มาเยอะที่สุดครับถ้าเป็นเช่นนี้ผมจำเป็นแล้วครับใช้การ์ดความสามารถพิเศษครับเป็นดีคอยครับสเปเชียลการ์ดอีกใบหนึ่งก็คือสามารถที่จะดึงการ์ดที่เราลงไปแล้วกลับมาได้ครับเอาไว้บนมือเราครับป้าผมดึงใบนี้ครับโอเคเขาผ่านแล้วครับผมในเมื่อเขาผ่านผมก็จำเป็นครับที่จะต้องผ่านเพราะเขาเหลือไพ่แค่4ใบผมเหลือไพ่เยอะกว่าและด้วยความสามารถของเด็กนอตเทเลียมนะครับก็คือเมื่อชนะคู่ต่อสู้เนี่ยจะได้จั่วไพ่จากเด็กเพิ่มขึ้นมาอีก1ใบนะครับผมสังเกตดูครับว่าตอนนี้เนี่ยเพชรของผมเสียไปหนึ่งแล้วผมแพ้ไป1ตาครับถ้าผมเสีย2อันเนี่ยแสดงว่าผมจบเกมแล้วนะครับแต่มันไม่เป็นไรครับผมยังสู้ไหวครับโอ้โหถึงกับพันเลยเหรอจ๊ะโอเคครับสังเกตดูครับว่าของเขาแค่8ของผม12อย่างนี้ตอนนี้ผมชนะผมกดผ่านครับแม้ผมชนะแล้วครับเพชรเขาเสียไปแล้วครับชนะแค่2ใน3เท่านั้นครับตาแรกผมต่อให้ก่อนครับผมโอ้โหเขาใช้ไพ่พลังพิเศษครับในการฆ่าคือไพ่ใบนี้นะครับจะสังหารยูนิตที่มีพลังสูงสุดในกระดานลงสู่สารทันทีครับแต่เมื่อกี้เนี่ยผมลงไปแค่ใบเดียวครับแต่ฝั่งนู้นก็ไม่ได้ลงอะไรเพราะงั้นไพ่ของผมก็เลยมีพลังสูงสุดในลงสู่สารไปครับลงต่อเลยครับผมไพ่พิเศษหากใครสงสัยนะครับว่าทำไมการ์ดที่ผมลงไปเมื่อกี้กับเนี่ยการ์ดที่ผมคี้อยู่ตรงนี้นะครับมันมีเป็นแฉกออกมาจากตัวเลขพลังนะครับที่เป็นอย่างนี้เนี่ยเพราะว่าไพ่อยู่นี้เป็นไพ่ฮีโร่ครับไพ่ฮีโร่ต่างอย่างไพ่ธรรมดาไงก็คือไพ่ฮีโร่เนี่ยจะไม่โดนพลังพิเศษใดๆครับไม่ว่าจะใช้การพิเศษเพิ่มพลังหรือจะฆ่ามันทิ้งก็ไม่ได้ครับลงแล้วลงเลยครับผมตานี้เนี่ยผมสู้สุดตีนแน่นอนครับผมโอเคครับงั้นผมก็จะลงเป็นไพ่ฮีโร่นะครับซึ่งไพ่ฮีโร่เนี่ยมีพลังพิเศษด้วยครับสังเกตนะครับสัญลักษณ์เป็นรูปหัวใจครับก็คือมันสามารถที่จะชุบชีวิตยูนิตที่เสียไปแล้วนะครับในเทิร์นที่แล้วนะครับกลับมาจากสุสานได้ครับโอเคงั้นผมลงชุบชีวิตอีกใบนะครับสังเกตนะครับถ้ามีสัญลักษณ์รูปหัวใจมีบวกเงี้ยครับคือชุบชีวิตครับผมนี่เนี่ยผมว่ายังไงก็ชนะนะครับถ้าสังเกตดีๆนะครับตรงนี้นะครับเขาผ่านแล้วครับผมว่าเขาผ่านเราสามารถลงได้ต่อเนื่องเลยจนจบเกมครับตรงนี้เห็นไหมพลังเขาแค่17ผม66ผมก็ใช้ความสามารถพิเศษนะครับของลีดเดอร์ครับนี่ครับเพิ่มทั้งแถวเลยครับจบแล้วครับชนะแล้วครับนะครับผมก็จะสรุปออกมาเห็นไหมครับเราไม่จำเป็นต้องชนะตาแรกก็ได้ครับเอามาชนะตาที่2ที่3ก็ได้ครับผมนี่คือการเล่นเกวนแบบคร่าวๆนะครับก็หวังเหมือนอย่างยิ่งนะว่าเพื่อนๆที่ได้รับชมเนี่ยจะทำให้เข้าใจในการเล่นเกวนได้มากขึ้นนะครับผมหากเพื่อนๆคนไหนนะครับมีข้อสงสัยหรือข้อเสนอแนะอะไรเพิ่มเติมนะครับก็คอมเมนต์ไว้ใต้คอมเมนต์ได้เลยครับแล้วก็เช่นเคยนะครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อจะได้ทราบเมื่อผมลงคลิปใหม่ๆด้วยนะครับสำหรับวันนี้คลิปนี้ขอลาเพียงเท่านี้นะครับแล้วเจอกันคลิปถัดไปสวัสดีครับ โอ้ยนี่ผมพูดจริงๆเนี่ยผมกั้นขำรูปซีรีที่แขวนอยู่เนี่ยตลอดเลยนะฮะดูหน้าดิครับดูทำหน้าเนี่ยหน้ามุ้ยเชียว
รูปโคตรจี้ครับ